วันนี้นะผมได้ทำเสานะครับสำหรับแขวนกระสอบทรายนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ออกกำลังกายนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสมัยเด็กๆเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบกีฬามวยมากๆเลยนะครับก็เลยอยากจะมีกระสอบทรายไว้ในบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันนะครับเผื่อจะได้เป็นแนวทางแล้วก็สำหรับใครที่จะทำนะครับอีกแบบนึงนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเอาเจาะผนังปูนแล้วก็แขวนได้เลยนะแต่รูปแบบที่ผมจะทำในงานนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะในกรณีที่เราจำเป็นนะครับเนี่ยครับเขาก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆมาให้นะครับต้องบอกว่ากระสอบทรายชุดนี้เนี่ยผมซื้อมาจาก Shopee นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ 1,300 บาทนะครับก็จะมีทั้งนวมแล้วก็กระสอบทรายด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับในส่วนของตัวกระสอบทรายนะครับทีนี้วิธีการทำเสาเนี่ยผมก็ไปเลือกหาวัสดุที่มีในบ้านนะครับต้องบอกว่าเป็นเศษเหล็กเหลืออันนี้จะเป็นขนาด3นิ้วคูณ3นิ้วนะครับหนาอยู่2มิลก็จะเห็นว่าสนิมเนี่ยขึ้นเพียบเลยแล้วก็จะมีเหล็กขนาด2นิ้วคูณ2นิ้วนะครับหนา2มิลนะครับตัวนี้อีก2เส้นนะก็ไปได้เป็นเศษเหล็กที่เคยใช้จากงานเก่าๆที่มันเหลือมานะครับถัดมาผมก็เอาเหล็ก3นิ้วนะครับมาทำการเชื่อมยึดติดกันให้ยาวยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทำการเจียรอยเชื่อมต่างๆจากนั้นนะครับผมก็มาวัดเลยนะครับความยาวที่ผมจะใช้ก็ลองพิจารณาจากความยาวของตัวกระสอบทรายด้วยนะก็ได้อยู่ที่ประมาณ2เมตร20นะครับแล้วก็มาทำการตัดเพื่อปิดหัวเสาของตัวเสาหลักของเราก่อนนะครับอันนี้เป็นเสาหลักที่เราจะใช้ในการตั้งนะครับจากนั้นผมก็ทำการปิดหัวเสานะครับอันนี้แนะนำว่าให้ปิดด้วยนะเพราะว่าเราจะต้องใช้ในที่แจ้งนะครับอย่างผมเนี่ยจะใช้ในที่โล่งที่แจ้งนะครับดังนั้นอาจจะมีฝนตกนะครับมันก็อาจจะป้องกันพวกฝนพวกอะไรไม่ให้เข้าไปในท่อหรือในเหล็กของเราได้นะครับถัดมาก็เอาตัวเหล็กกล่องขนาด2นิ้วนะครับมายึดติดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัดเหล็กกล่อง2นิ้วเหมือนกันอีกเส้นนึงเนี่ยนะครับเป็น45องศาทั้ง2ฝั่งมาครับมาค้ำยันนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ทำการเชื่อมนะครับให้แน่นเลยนะครับนะครับเราก็จะได้เป็นลักษณะเสาที่มีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับออกมาทีนี้นะครับผมก็ไปหาตัวเพจนะครับเป็นเพจเหล็กที่เหลืออยู่นะจากตัวโลสายไฟเก่าที่เคยถอดนะครับแต่ถ้าใครไม่มีเนี่ยผมแนะนำให้ซื้อเป็นเพจเหล็กนะครับที่หนาๆมาเลยนะครับก็ได้นะครับจากนั้นเราก็มาเชื่อมที่ฐานนะครับยึดที่ฐานเนี่ยให้แน่นนะครับต่อมานะผมก็ไปหาเป็นตัวยางล้อรถนะครับอันนี้ต้องบอกเป็นขนาด18นิ้วนะครับเป็นยางล้อรถขนาด18นิ้วตอนแรกคิดว่าจะใช้แค่ล้อเดียวนะแต่คิดว่ามันน่าจะโยกนะครับเวลาเราเตะหรือต่อยตัวกระสอบทรายนะครับผมก็เลยใช้2ล้อเลยนะครับโดยที่ผมก็เอาตัวแผ่นไม้นะครับตัวนี้เนี่ยนะมาปิดด้านใต้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเทปูนลงไปด้านใต้นะครับอาจจะทำให้ปูนเนี่ยมันออกด้านใต้ได้เนาะเราก็ต้องเอาแผ่นไม้ยึดติดไว้นะครับทีนี้ไอ้ตัวล้อรถอันที่2เนี่ยนะครับผมก็ทำการยึดนะครับทั้ง2อันเนี่ยให้ติดกันนะครับโดยใช้สกรูยิงเลยนะครับแต่ถ้าใครจะทำจริงๆเนี่ยถ้าเอาแบบให้มั่นใจจริงๆนะผมแนะนำให้เป็นน็อตนะครับเจาะรูทั้ง2อันแล้วก็น็อตร้อยนะครับจะน่าจะแน่นกว่าแต่ที่ผมทำแบบนี้ก็หลังจากเทปูนไปแล้วมันก็แน่นนะครับก็ลองดูเป็นทางเลือกต่อมานะผมก็เริ่มเอาตัวเสานะที่เราทำการเชื่อมไว้เนี่ยมาใส่ตรงกลางล้อรถทั้ง2อันเลยนะครับแล้วก็ผสมปูนคอนกรีตครับอัตรา1 2 4นะครับปูน1ทราย2แล้วก็หิน4แล้วก็ทำการเทให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ทิ้งไว้นะครับ1คืนนะครับจะเห็นว่าปูนเนี่ยก็แห้งแล้วนะครับเนี่ยครับแห้งแล้วนะถัดมานะครับผมก็จะเริ่มทำการนะครับทำเป็นห่วงนะครับใช้เหล็กขนาด3หุ่นนะเศษเหล็กขนาด3หุ่นเนี่ยนะครับมางอแบบนี้เป็นตัว U นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเชื่อมยึดติดตรงนี้นะครับแล้วก็จะเชื่อมปิดหัวเสาด้วยนะครับมันจะมีตรงปลายเหล็กนะครับขนาด2หุ่น2เนี่ยที่ผมยังไม่ได้เชื่อมปิดอยู่นะครับนี่ครับอันนี้ผมทำการเชื่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ก็ลองมาโยกดูนะต้องบอกว่าคนเดียวโยกไม่ขึ้นนะครับผมเนี่ยลองโหนดูมันก็แน่นเลยนะไม่ขยับแต่ถ้าเราจะเคลื่อนย้ายจริงๆผมว่าต้องมีสัก 2-3 คนนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีที่เราต้องการจะย้ายนะครับย้ายตัวเสาจริงๆนะต้องใช้คนช่วยนะครับถัดมาก็ทำการทาสีนะครับป้องกันนะครับป้องกันสนิม
นะครับทั้งเสาที่เป็นเหล็กนะครับผมทาสีทั้งหมดเลยก็สีที่ใช้ก็จะเป็นของฮีโร่เหมือนเดิมนะครับเป็นสีเก่าที่ใช้งานเป็นประจำนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับเผื่อใครสนใจนะครับถัดมานะครับในตัวกระสอบทรายเนี่ยผมก็หาผ้านะครับเศษผ้าเก่าๆที่ไม่ได้ใช้งานนะครับเอามาใส่นะครับกระสอบทรายเนี่ยให้เต็มเลยนะครับตอนแรกเนี่ยจะใช้ทรายนะแต่ผมคิดว่ามันจะหนักแล้วก็แน่นเกินไปนะครับเขาไม่แนะนำนะให้ใช้ทรายนะผมก็เลยใช้เป็นเศษผ้าอัดให้แน่นนะครับจะดีกว่านะครับแล้วก็นะครับอัดให้เต็มนะครับจากนั้นเราก็เอาไปแขวนได้เลยนะครับวิธีการแขวนก็ไม่ยากนะเขาจะมีนะครับตัวห่วงนะครับมาคล้องกับไอ้ตัวยูที่เราทำการเชื่อมไว้ได้นะครับแล้วก็ใส่อุปกรณ์เข้าไปให้ครบเลยนะครับแล้วก็เอาตัวกระสอบทรายของเราเนี่ยเข้าไปแขวนได้เลยนะครับก็ไม่ยากนะครับสามารถที่จะเก็บถอดหลังจากใช้งานเสร็จแล้วก็ได้นะครับเผื่อใครแบบใช้แล้วจะเก็บตัวกระสอบทรายเนี่ยออกก็ได้เหมือนกันนะครับสามารถที่จะปลดออกง่ายๆเลยนะครับนี่นะครับก็จะได้เป็นกระสอบทรายแบบนี้ออกมาต้องบอกว่าตรงนี้สามารถหมุนได้นะครับ360องศาเลยนะครับเวลาเราเตะต่อยนะครับมันก็จะหมุนตามแรงครับที่เรานั่นไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบนะครับว่าตัวเสาที่เราทำขึ้นมาเนี่ยมันจะรับนะครับแรงการเตะการต่อยนะครับของเราได้หรือเปล่านะเวลาเราเตะเนี่ยมันสั่นไหมครับมันรับน้ำหนักอะไรต่างๆได้หรือเปล่านะครับก็นี่ครับอันนี้ก็เป็นนวมนะครับที่เขาก็แถมมากับชุดนี้นะครับก็ถ้าจำไม่ผิดราคาอยู่ที่ประมาณ1,200นะครับ1,200หรือ1,300นี่แหละนะครับได้นวมมา1คู่แล้วก็กระสอบทรายอีก1อันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเบื้องต้นนะครับเสาเนี่ยไม่ขยับเลยนะครับถ้าลองสังเกตดูนะก็หลังจากผมได้ทดลองใช้ไปแล้วนะครับต้องบอกว่าเสาก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสามารถใช้งานได้นะครับสำหรับยางรถที่ผมใช้2วงเนี่ยก็เอาอยู่นะครับเอาน้ำหนักของตัวกระสอบทรายเนี่ยอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนย้ายเนี่ยนะครับผมก็อยากจะลองเคลื่อนย้ายให้ดูนะแต่คนเดียวผมพูดเลยว่าเคลื่อนย้ายไม่ได้นะครับต้องมีเพื่อนช่วยนะครับหาคนมาช่วยสัก2-3คนนะครับถึงจะเคลื่อนย้ายได้ก็เป็นแนวทางแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ซื้อกระสอบทรายมาแล้วก็อาจจะเป็นทางเลือกอีกหนึ่งวิธีที่เราจะสามารถใช้ในการตั้งเสากระสอบทรายแบบนี้ได้นะครับผมสำหรับใครสนใจในตัวสินค้านะครับไอ้ตัวกระสอบทรายเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้นะครับลองเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีนะครับ